สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับ Channel Oily Kids นะคะก็จะบอกว่าคือออยอะใช้กล้องในการถ่ายคลิปถ่ายวอล์กแล้วก็ถ่ายรูปต่างๆนะคะก็คือมีกล้องตัวหนึ่งที่ออยใช้มานะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่จะมาพูดในวันนี้นะก็ไม่ได้มาเพื่อมาสปอนเซอร์หรือว่ามาเพื่อติใดๆเลยนะคะก็จะมาพูดในส่วนของการที่เราเป็นคนใช้งานจริงๆนะคะก็จะมาพูดถึงกล้องตัวที่ออยใช้ถ่ายคลิปอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือออยใช้ Canon G7X Mark II นะก็จริงๆตัวนี้ออกมาได้สักพักแล้วแหละแล้วก็คือว่าด้วยความที่เราใช้มาได้ประมาณแบบ2เดือนแล้วเราก็ปรับอะไรก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าด้วยสไตล์ของผู้หญิงแล้วเราก็ไม่ได้เซียนกล้องใดๆนะคะอันนี้ก็จะมาพูดในฐานะที่ออยใช้มาจริงๆนะคะก็จะมาพูดทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่นะคะก็คือใช้ G7X Mark II นี่แหละก็ให้ความแบบว่าเนียนอยู่แต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไรก่อนหน้านี้ก็จะมีใช้กล้องของ Sony A5100 ข้อดีของกล้องตัวนี้นะเวลาที่ใช้วอล์กนะเขาจะมีความแบบไม่ค่อยสั่นเท่าไรเดี๋ยวจะคลิปที่ออยใช้วอล์กกล้องตัวนี้มาให้ดูนะคะบางอาหารครับหยิบครับไม่ได้กินทุกคนก็ไปงานแต่งกลับมาแล้วนะคะเมื่อเช้าลืมปิดคลิปไปเพราะว่ารีบก็เลยจะให้ดูสภาพตอนนี้สีตาและสีปากวันนี้เราก็อยู่เงี้ยนะคะมาหาอะไรกินแล้วก็ข้อดีของเขานะคือเวลาเราถือวอล์กอ่ะเขาไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่เพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์กันสั่นที่เยอะคือออยไม่ได้มีหลักการใดๆเลยนะคะก็คือจะมาพูดตามสไตล์การใช้งานของเราจริงๆแล้วก็สิ่งที่เราพบเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผิดถูกก็อย่าว่ากันเนาะนะคะก็ที่ออยใช้นะกล้องไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายรูปจริงๆก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเวลาถ่ายกลางคืนน่ะจะถ่ายค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเขาจะโฟกัสกลางคืนยากมากทุกคนอาจจะด้วยเซ็นเซอร์แสงที่มันน้อยเพราะว่าเขาเป็นกล้องตัวเล็กอะมิโรเลสตัวเล็กมากแล้วก็อีกอย่างนึงนะก็คือถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยก็ชัดอยู่แต่ว่าแสงอ่ะมันจะมีความแบบว่าปรับขึ้นปรับลงอัตโนมัติอาจจะออกไปตั้งออโต้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าคือบางทีแบบถ่ายคลิปอยู่อย่างเงี้ยสักพักนึงอ้าวมืดไปแล้วอ้าวงงคืออะไรอยู่ดีมืดอะไรอย่างเงี้ยก็เสียเลยนะที่เป็นอะไรที่แบบหงุดหงิดมากๆเมื่อไรที่เขาร้อนเขาจะดับไปเลยออยถ่ายคลิปอยู่แบบนี้ใช่ปะเมื่อไหร่ที่เขาร้อนอ่ะเขาก็จะมันจะหยุดถ่ายคลิปไปเองอ่ะแล้วก็ขึ้นหน้าจอแบบถ่ายรูปอ้าวงงคืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเป็นประมาณเนี้ยประมาณสักตั้ง10นาทีขึ้นไปอ่ะเขาก็เริ่มแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะที่สิ่งที่หงุดหงิดมากๆเลยของกล้องตัวนี้ก็คือแบตหมดเร็วมากด้วยความที่เขาเป็นมิโรเลสค่อนข้างที่จะเล็กเพราะฉะนั้นแบตที่เขาใส่มาในขนาดของกล้องขนาดนี้ได้นะคะก็จะมีความแบบเล็กมากมีความเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตหมดไวมากแต่ว่าตัวอื่นๆที่เคยใช้มามันไม่ได้หมดไวขนาดนี้ไงแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสิ่งที่เขาแถมมาให้ในกล้องเนี่ยเมมขนาดเล็กมาก16จิกนึกสภาพว่าออยอัดคลิปหลังจากที่ออยอัดคลิปเสร็จออยต้องไปเอาออกถ้าออยจะมาอัดคลิปต่อไปใส่เต็มแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือร้อนมากกล้องจะแบบอย่างเงี้ยเนี่ยลองจับดูจะรู้เลยว่ากล้องร้อนมากคืองงมากทำไมเขาถึงร้อนแบบนี้เพราะเขาร้อนมากเกินไปเนี่ยก็คือกลัวมันจะพังไวไงทุกคนนะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือก็คือการสั่นได้ดีมากอันนี้คือดีกว่ารุ่นอื่นๆที่เคยใช้ถ่ายรูปสวยอยู่นะตามราคาของเขานะตอนที่ออยซื้อมาประมาณ2เดือนแต่ว่าเขาออกมานานแล้วก็คือราคาถูกก็น่าจะประมาณ 15,000 ถึง 16,000 นะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าคือราคานี้ก็ประมาณเท่าๆกันกับ Sony A5100 ที่ออยขายไปก่อนหน้านี้แล้วแหละเออราคาเท่ากันแต่ว่าตัวนั้นจะดีกว่าคือเขามีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ต่างกันไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกกล้องก็คือเลือกตัวที่เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราได้ดีที่สุดนะถ้าอย่างสมมุติว่าใครที่เป็นแบบว่าบิวตี้บล็อกเกอร์นะแล้วก็ชอบในการถือวอล์กนะก็แนะนำตัวนี้นะคะ Canon G7X Mark II นะแต่ว่าถ้าเกิดจะถ่ายคลิปแบบว่านั่งแล้วก็แบบโชว์ของนี่นั่นโฟกัสไวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแนะนำตัวที่เป็นของ Sony A5100 ตัวนั้นก็คือโฟกัสไวมากจริงๆตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าอยากได้อีกตัวนึงแล้วเดี๋ยวก็ลองดูก่อนว่ามีตัวไหนที่มันออกมาใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ของเรานะเพราะว่าเราเป็นบิวตี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฟกัสของกล้องแล้วก็แสงแล้วก็ความชัดของกล้องเนี่ยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปนะที่ออยถ่ายด้วยกล้อง Canon G7X Mark II นะคะให้ดูกันนะ
จ้ะเดี๋ยวออยจะขอเปลี่ยนมาใช้กล้อง iPhone ในการอัดวิดีโอก่อนเนาะก็จะได้เห็นหน้าตาของไอ้ Canon GJX Mark II มันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สลับมาใช้กล้อง iPhone นะคะในการถ่ายแล้วก็จะเห็นว่ามุมแบบมันกว้างๆเนาะแล้วก็สีแปลกๆตัวนี้นะคะที่ออยใช้นะก็จะเป็น Canon GJX Mark II นะเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กมากนะคะแล้วก็สำหรับผู้หญิงแบบเราๆนะคะก็สามารถใช้พกพาได้สะดวกนะก็คือใส่กระเป๋าก็ไม่ได้แบบหนักอะไรเพราะว่ามีขนาดที่เล็กแล้วก็มีความเบานะก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้าจอก็จะฟิล์มได้แบบนี้นะคะสาวกมิโรเลสก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าเขามานานแล้วแหละแต่ว่าออยเพิ่งได้มาใช้ถ้าเกิดใครที่แบบว่ามองหากล้องที่ใช้วอล์กใช้ถ่ายคลิปเดินแล้วก็มีความกันสั่นได้ดีก็ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อยู่นะขนาดเล็กพกพาได้สะดวกนะคะแล้วก็ข้อเสียก็มีที่ออยพูดไปก่อนหน้านี้นะคะออยจะปิดคลิปด้วยกล้อง iPhone เลยแล้วก็น้องที่เกียจเปลี่ยนแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อยากให้ออยมาทำอะไรให้ดูนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ